สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาสู่ในช่องของ Jasmine ใจ569ต่อนะคะกับวันนี้ที่จะมาทำคลิปก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโหราศาสตร์แบบตะวันตกในส่วนของเนื้อคู่คู่แท้ที่ทุกคนอยากจะทราบกันมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยบอกก่อนว่าตัวเองจะเปิดคอร์สสอนเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเกี่ยวข้องกับความรักคู่ครองการจังหวะการเจอจังหวะการพบหรือว่าคนคนนี้ใช่ไหมจะอยู่กันได้ไหมคบแล้วจะดีไหมหรือว่าคบแล้วจะเลิกกันหรือว่าคบแล้วจะทะเลาะกันมากทำนองนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราก็จริงแต่ว่าถ้ารู้จังหวะเวลาแล้วก็รู้ว่าอุปสรรคเนี่ยมันคืออะไรเราจะได้ปรับตัวเองได้ตัวอย่างเช่นเหมือนของที่แจงดูนะบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่าดาวพุธอยู่ตรงข้ามกันดาวพุธคือความคิดการติดต่อสื่อสารพูดคุยแสดงว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยเพราะนั้นเวลาที่มาดูดวงค่ะคุณต้องดูให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่เฮ้ยหมอดูบอกว่าเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันเลยคุณก็จะแบบเฮ้ยไปกลัวกังวลใจก็คือต้องให้เอาปรับไปใช้ว่าโอเคเราต้องคอมโพไมซ์เนาะประนีประนอมยอมความกันก็จะช่วยให้สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคในเรื่องความรักไปได้ที่ผ่านมานะคะแจงพูดไปแล้วในเรื่องของนิยามความรักคู่แท้ที่คนเข้าใจผิดกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้วันนี้จะมาพูดในส่วนของคู่แท้นะคะที่คนถามหากันมากๆเลยนะคะโดยเนื้อหาวันนี้ได้มาจากหนังสือโหราศาสตร์คู่แท้นะคะของคุณมนทานีตันติสุขนะคะใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะคะแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่แจงดูมานะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรยังไงบ้างนะคะก็คู่แท้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือคาร์มิกโซเมททวินโซคอมโพเนนต์โซเมทนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอท้าวความคู่แท้นิดนึงนะคะคือคู่แท้เนี่ยเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะคนที่เข้ามาชีวิตเราเพื่อร่วมชีวิตกับเราไม่ว่าบทบาทใดก็ตามระยะเวลาที่ร่วมชีวิตกับเราจะนานเท่าใดก็ตามหรือกระทั่งตายจากกันแต่ก็ไม่ได้ทรงพลังถึงกับเปลี่ยนชีวิตเราหรือสอนบทเรียนที่ทรงพลังอย่างใหญ่หลวงให้กับเราเราเรียกว่า soul companion นะคะคู่มิตรก็คือเป็นเหมือนคู่เพื่อนกันทำนองนี้นะคะเพราะความหมายที่แท้จริงของคนที่เป็นโซเมตวิญญาณคู่แท้คือคนที่เซ็นสัญญามาแล้วว่าจะต้องมาพบเจอเพื่อโซเพอร์เพิร์สนะคะจุดมุ่งหมายดวงวิญญาณนะคะไม่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นจะเป็นการผลักดันเราไปสู่การโซโกรสค่ะการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงก็แล้วแต่นะคะอันนี้ต้องแยกให้ออกด้วยนะคะว่าเป็นโซคอมพาเนียนคู่มิตรเดี๋ยวขอแจงขอจดตรงนี้นอกรอบให้เหมือนเป็นคู่เพื่อนกันนะคะอันนี้ถูกเนาะคู่มิตรถ้าเราเจอคนที่เป็นโซคอมพาเนียนเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือว่าบทเรียนที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากพอเหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะเหมือนกับได้เจอใครเข้ามาในชีวิตแล้วสึกว่าเอ้ยโอเคเราอยู่ได้เราโอเคแต่มันไม่ได้แบบเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะอันนี้จะเป็นคู่มิตรนะคะแต่ว่าคู่แท้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับคนที่เราเซ็นสัญญาแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะมาเจอกันนะชาตินี้นะทำนองเนี้ยนะคะอันนี้เทียบจากหนังสือนะโอเคโดยที่ว่าคู่แท้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันข้อแรกก็คือ1คาร์มิกโซเมทนะคะก็คือคู่กรรมถ้าจะเห็นจากงานศิลปะของแจงนะคะหน้ามุ้ยเลยคนนี้ก็ร้องไห้อยู่นะคะคู่กรรมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่จะต้องมาผ่านกรรมการกระทำอะไรบางอย่างนะคะโดยที่ว่าคู่กรรมเนี่ยก็จะมีรูปแบบนะคะโครงสร้างเนี่ย3แบบด้วยกันแบบแรกคือล็อกอินผูกมัดนะคะจังอยากจะวาดเป็นแบบเนี่ย อย่าวาดเลยเป็นเหมือนกับห่วงโซ่เป็นเหมือนกับพันธนาการมือเนาะตรงเนี้ยเหมือนกับล็อกเอาไว้2คนเนี่ยผูกกันในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
แบบแรกคือแบบล็อกอินผูกมัดคู่จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้นะคะคือถ้าคุณไม่สามารถจะแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้ก็ยังอยู่กันไปอย่างเงี้ยเหมือนสมมติว่าคุณเกิดมาคุณคบใครสักคนนึงแล้วเหมือนเกลียดกันอ่ะไม่พอใจแต่ว่าเลิกจากกันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะแก้ไขความสัมพันธ์แก้ไขความขัดแย้งในเรื่องนั้นๆได้แล้วอยู่กันไปตลอดชีวิตแบบเนี้ยมันก็เป็นคู่กรรมอย่างนึงเนาะแล้วก็แบบที่2นะคะ open end นะคะแบบ open end เนี่ยผลลงเอยความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของคู่ทั้งสองถ้าอยู่ด้วยกันแล้วแช่แข็งไม่เติบโตอาจต้องแยกจากกันเพื่อต่างคนต่างไปโตการพบเจอกันเป็นการเลือกมาก่อนเกิดนะคะที่เรียกว่า predestination นะแต่การเลือกว่าจะแยกกันหรือจะอยู่กันต่อไปอันนี้เป็นบทบาทของ free will นะคะเจตจำนงอิสระของทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายใดเลือกที่จะเลิกแต่อีกฝ่ายเลือกที่จะอยู่ต้องดูว่าจิตของฝ่ายใดทรงพลังมากกว่ากันคือเหมือนกับการอันนี้อ่านให้ฟังใช่ไหมสรุปอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าในการที่คุณก่อนที่คุณจะมาเกิดเนี่ยค่ะคุณเลือกแล้วว่าคุณจะมาเจอใครแล้วพอเหมือนกับพอมาเจอปั๊บทีเนี้ยมันเหมือนกับทุกคนอะมีฟรีวิวในการตัดสินใจในการเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะไม่เป็นแล้วดูว่าใครที่จิตแข็งกว่ากันโอเคเขาจิตแข็งกว่าเขาเลือกที่จะไปแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะไปได้จากเราเขาไม่เสียใจแต่เราเนี่ยจะเสียใจหนักทำนองเนี้ยนะคะอันนี้จะแบบที่สองคู่กรรมแบบที่สองเนี่ยเรียกว่า open end นะเขาก็เป็นลักษณะปลายเปิดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วคู่ที่สอบผ่านแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดมาเจอบทเรียนนี้กับคนคนนี้หรือคนที่มีกรรมร่วมแบบนี้แล้วเขาจะก้าวหน้าไปพบบทเรียนใหม่สถานการณ์ใหม่กับคู่แท้คนต่อไปที่มีระดับขึ้นจิตเสมอกันนะคะคู่คนใหม่ที่มาเจอนั้นเขาก็จะมีชีวิตก่อนหน้านี้ที่เตรียมสถานการณ์ให้พร้อมเพื่อมาเจอเราเนื่องไหมพอสู่ว่าสมมติว่าถ้าไม่ผ่านอ่ะเหมือนกับไม่ผ่านไม่เลือกเหมือนอันเนี้ยเหมือนล็อกอินอันแรกเนี่ยสมมติว่าเจอแล้วเอ้ยมันยังแก้ไขไม่ได้ก็ปัญญาไปจนตายเลยแต่พอแบบที่2เนี่ย open end คือมันมีปลายเปิดอยู่แสดงว่าขึ้นกับถ้าใน2 1ใน2เนี่ยเขารู้สึกได้ตระหนักได้ถึงปัญหาข้อนั้นแล้วเขาคิดได้แล้วเขาผ่านบทเรียนนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะเลิกจากเราไปแล้วในการที่ถ้าเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดนะคะหรือแม้แต่ชาตินี้ก็แล้วแต่เวลาที่ไปเจอใครสักคนน่ะเหมือนกับมันไม่จำเป็นต้องวนกลับมาเจอคนเดิมแต่จะไปเจอคนใหม่ที่มีเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าจิตความคลื่นเนี่ยเท่าๆกันคือคุณจะแบบเฮ้ยเหมือนเขาก็ผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วแล้วเขาคิดได้แล้วแล้วเราก็ผ่านเรื่องแย่มาแล้วเราคิดได้แล้วแล้ว2คนเนี่ยมาจูนกันได้ติดทำนองเนี้ยนะคะโอเคและแบบที่3นะคะ This time to end ก็คือผูกแน่นผูกติดกันไปจนตายอะนะก็คือ death time to end เนี่ยลิขิตแล้วว่าต้องพรากจากกันทั้งนี้โอกาสการเติบโตจริงๆจุดของการพรากจากก็เพื่อผ่านบททดสอบว่าเราพรากจากด้วยความรู้สึกปลดปล่อยด้วยความรักได้หรือไม่เหมือนที่เพลงหรือว่าใครที่บอกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเรารักเขาจริงเราปล่อยให้เขาไปได้แบบนี้คือรักจริงๆแต่บางทีอะรักเพื่อครอบครองคือเป็นลักษณะของความรักที่หลงที่บอกให้ต้องมาอยู่กับเราทำนองนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราทำใจได้เราแบบโอเครักด้วยการที่แบบปล่อยไปก็คือยังรักอยู่แล้วก็ให้ไปแบบนี้ก็คือรักเนาะโอเคอันนี้ก็คือฝากเอาไว้สำหรับคู่แท้ที่เป็นคาร์มิกโซเมตเป็นลักษณะคู่กรรมต่อมานะคะก็จะเป็นทวินโซคู่ภารกิจนะคะทวินโซคู่ภารกิจเนี่ยคู่ภารกิจเนาะเขาก็จะมาพบกันเพื่อหลอมรวมพลังในการบรรลุภารกิจร่วมนะคะ joint task ภารกิจร่วมก็คือเหมือนเขาจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องผ่านราวอะไรไปด้วยกันก่อนนะคะหมายถึงหน้าที่ที่เขามีต่อตนเองและสังคมโดยกรรมจะเป็นตัวหล่อหลอมให้พวกเขามีคุณสมบัติตรงที่จะเต็มภารกิจร่วมกันได้เติมเต็มภารกิจร่วมกันได้นะคะคือเพราะว่า เมื่อเป้าหมายร่วมกันถึงจุดที่เริ่มต้นได้แล้วตั้งมั่นแล้วหรือบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าคู่นี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองและคู่อย่างสมบูรณ์จากจุดนั้นไปอนาคตของคู่นี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างกรรมของพวกเขาเป็นแบบไหนแบบผูกมัดปลายเปิดหรือลิขิตแล้วว่าต้องพรากจากก็คือเหมือนอารมณ์มันว่าเขาเป็นคู่ทวินโซคู่แฝดทางจิตวิญญาณคือเป็นแล้วพอมาปั๊บเหมือนจะต้องมาผ่านบททดสอบผ่านภารกิจร่วมกันที่ต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างร่วมกันก่อนถึงจะจบพอจบภารกิจนั้นแล้วโอเคก็วนกลับไปสถานการณ์ของคาร์มิกโซเมทว่าจะเป็นยังไงต่อจะเป็นแบบโอเคล็อกอินไปต่อการจนตายเลยหรือว่าโอเพนเอนหรือว่าเดสไทท์ทูเอนก็คือแล้วแต่เขาอีกคำนองนี้นะคะแล้วก็คู่แท้นะคะอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือ companion soulmate นะคะคู่เกื้อกูลนะบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่ทุกคู่ยากนะคะคู่แบบนี้เกิดมาเพื่อพบประสบการณ์ของชีวิตคู่ร่วมที่ปราศจากความขัดแย้งไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหากันนะแต่ปัญหาเขาอ่ะมีต่อปัจจัยภายนอกนะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาด้วยกันเองเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเขาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีต่อข้างนอกเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้นะคะโดยที่ว่าคู่แท้แบบนี้ถ้าในฮอลลีวูดนะมี2คู่ที่คนยกย่องนะคะผ่านบททดสอบยาวนานแล้วก็เป็นตัวอย่างของโหราศาสตร์ตะวันตกที่เขาเอามาใช้ดูกันด้วยนะคะก็คือคู่ของพอลนีแมนกับโจแอนวูดเวิร์ลนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นดวงครูเชื่อนะเควินเบคอนแล้วก็ไคราเซตวิกนะคะตรงนี้คู่แบบ companion soulmate เนี่ยมักเกิดร่วมชาติพบกันมาแล้วมากมายหลายชาติย้อนหลังกลับไปได้ยาวมากคู่เกื้อกูลมักจะมีกระแสสั่นกระสะเทือนของจิตที่ใกล้เคียงกันมากพูดให้ง่ายๆก็คือพวกเขากลมกลืนสอดคล้องกันอย่างราบรื่นนั่นเองก็คือเหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอยู่แล้วสบายใจไม่ได้มีปัญหากับ2คนอ่ะถ้ามีก็เป็นแบบกับเพื่อนคนอื่นๆหรือว่างานทำตรงนี้นะคะมากกว่านะอันนี้ก็เลยมาสรุปให้ฟังนะเพราะว่าตลอดที่ผ่านมารับอ่านดวงของคนมาก็จะถามไอ้คนนี้เป็นคู่หรือเปล่าคนนี้เป็นคู่หรือเปล่านะคะโดยมากจันก็จะพูดไปแบบว่าโอเคถ้าเขาทำให้คุณสบายใจเนี่ยคนนี้เป็นคู่แต่ถ้าแบบอยู่แล้วแบบไม่สบายใจอยู่แล้วทำให้ต้องเสียใจร้องไห้แบบเนี้ยก็ไม่ใช่นะคะอันนี้จะได้รู้กันสักทีว่าโอเคจริงๆแล้วคู่แท้เนี่ยมันก็มีได้หลายแบบเหมือนกันคาร์มิกโซเมทคู่กรรมเนี่ยก็เป็นคู่แท้คู่หนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยเลือกแล้วว่าเราจะต้องมาเจอเขามาผ่านบททดสอบมาเจอมาทำเขาเรียกว่าอะไรอะแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าต้องมาเรียนรู้อะค่ะเหมือนบางคนอะเรื่องง่ายๆสมมติยกตัวอย่างของตัวเองพอเดทมาเงี้ยเจอใครเข้ามาใช่ไหมแล้วเหมือนถ้าสมมติเรายังไม่ผ่านโจทย์แบบนั้นอะยังไม่ผ่านโจทย์ว่าเอ้ยเราทำนิสัยแบบนี้เราไม่รักตัวเองเราตามแต่เขาตามแต่ผู้แบบเนี้ยนะคะเหมือนโจทย์เนี้ยเราไม่ผ่านสักทีพอเมื่อไหร่ที่เราคิดได้เราพอพลังเอาผ่านมันปั๊บเราจะเจอคนที่ใช่แล้วพลังงานเท่าๆกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราเจอคนที่ดีมากขึ้นแต่โอเคคนที่เข้ามาในชีวิตเราแสดงว่ามันต้องแบบเราไปทำอะไรเขาไว้สักอย่างนึงก็ได้ที่ผ่านมาตรงเนี้ยนะมันทำให้เราแบบเศร้าเสียใจหรือว่าเรายังเรียนรู้ไม่ได้พอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยโอเคเรื่องพวกนี้ก็จบลงทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะเดี๋ยวถ้าชอบยังไงเดี๋ยวจะได้เอามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเป็นแบบเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ